เรื่องย่อละครเลือดมังกรตอนเสือผู้สูญเสียความซื่อสัตย์เหมือนสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งหัวใจของตัวเองพรบรุ่งเรืองไพศาลสิริทายาทเท่าแก่เสียเจ้าของสัมปทานเกาะรังนกใหญ่ทางภาคใต้ถูกคนร้ายลอบสังหารขณะอยู่บนเรือรับจ้างกลางทะเลแต่บุเพอาลวาดชักนำให้เขาได้พบกับวันวิสาสาวหน้าใสโลกสวยที่ต้องพลอยรับลูกหลงผจญกรรมไปกับเขาด้วยเรือที่ทั้งคู่โดยสารมาถูกมือมืดโจมตีด้วยระเบิดพรบกับวันวิสาว่ายน้ำไปขึ้นเกาะร้างต้องขวนขวายดำรงชีพเพื่อเอาชีวิตรอดทั้งสองใช้ชีวิตตามมีตามเกิดได้เรียนรู้และพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่ความไว้วางใจกันดอกรักค่อยๆผลิบานในใจของหนุ่มสาวทั้งคู่อย่างช้าๆโดยที่ทั้งสองต่างไม่รู้ภูมิหลังของอีกฝ่ายว่าเป็นใครเท่าแก่เสียหรือไพศาลหัวหน้าแก๊งเสือกับสุพรรษาแม่ของพรบตกใจกับข่าวการหายสาบสูญของพรบสั่งให้มงคลและโชคทวีลูกน้องคนสนิทออกตามหาพรบด้วยความหวังอันลิบหรี่เต็มทนหมายมั่นปั้นมือจะต้องสืบให้รู้ให้ได้ว่าคนที่คิดปองร้ายหมายชีวิตพรบเป็นใครและหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือเท่าแก่บรรลือหัวหน้าแก๊งมังกรทองซึ่งเป็นคู่แข่งค้ารังนกนั่นเองเนื่องจากเท่าแก่บรรลือเคยแสดงท่าทีต้องการช่วงชิงสัมปทานรังนกบนเกาะใหญ่ของแก๊งเสือถึงแม้พรบกับวันวิสาจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันบนเกาะได้ไม่นานแต่ทั้งสองก็ต้องทนแดดทนฝนอดมื้อกินมื้อมาด้วยกันทั้งสองต่างใช้ชื่อปลอมไม่ยอมบอกชื่อจริงของกันและกันพรบบอกว่าตนเองชื่อจู๋ส่วนวันวิสาบอกว่าชื่อจิ๋มพรบต้องหักใจไม่ให้อยู่ใกล้วันวิสาหลายครั้งเพราะเขาอดยอมรับกับตนเองไม่ได้ว่าลึกๆในใจก็ชอบวันวิสาไม่น้อยทั้งคู่ต้องหลบกระสุนจากการไล่ล่าของคนร้ายหลายครั้งดังคำว่าสินแสงงวงได้ทักทายโชคชะตาของพรบไว้ว่าพระจันทร์จะอุ้มพยัคฆ์วันวิสาเปรียบเหมือนพระจันทร์ตราบใดที่วันวิสาอยู่ใกล้กับพรบพรบจึงปลอดภัยไปได้ทุกครั้งพรบกับวันวิสาได้รับการช่วยเหลือกลับมาได้ไพศาลเอาตัวพรบกลับบ้านส่วนวันวิสาร่างกายอ่อนแอหนักถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งสองถูกจับแยกออกจากกันต่างคิดถึงกันแต่ไม่กล้าเล่าเรื่องความเป็นไปให้แก่พ่อและแม่ของตนเองฟังเท่าแก่เสียกับสุพรรษาเตรียมจับคู่พรบให้แต่งงานกับวารินลูกสาวนายธนาคารใหญ่เพื่อความมั่นคงทางด้านการเงินของวงตระกูลและวารินก็เพียบพร้อมที่จะเป็นสะใภ้ของตระกูลแต่พลาวตากับพรีมพี่สาวและน้องสาวของพรบดูออกว่าพี่ชายไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจวารินเลยเขามอบหัวใจให้กับวันวิสาสาวแปลกหน้าลึกลับไปซะแล้วเช่นเดียวกับวันวิสาที่ถูกพ่อแม่จับคู่ดูตัวกับประยูนลูกชายแก๊งหมีขาวแต่วันวิสาปฏิเสธเพราะตนมีความรักอยู่แล้วพรบกับวันวิสานัดพบกันทำให้รู้ความจริงว่าวันวิสาเป็นลูกสาวของเท่าแก่บรรลือคู่ปรับคนสำคัญกับครอบครัวเขาความรักของทั้งคู่ที่เหมือนจะลงเอยด้วยดีต้องแปรเปลี่ยนกลายเป็นรักในรอยแค้นและถูกกีดกันสารพัดประกอบกับธุรกิจส่งออกรังนกไปเมืองจีนมีปัญหาถูกคู่ค้าตีกลับเนื่องจากพบว่ารังนกถูกย้อมนายเตรดให้กลายเป็นรังนกแดงขณะเดียวกันบดินพี่ชายของวันวิสาถูกคุกคามปองร้ายยิ่งทำให้ความร้าวฉานระหว่างสองตระกูลยิ่งบาดหมางถึงขั้นแตกหักพรบพยายามที่จะตัดใจจากวันวิสาเนื่องจากต้องสะสางความแค้นของทั้งสองตระกูลที่ถูกมือที่สามอยู่เบื้องหลังคอยยุยงปลุกปั่นให้แก๊งเสือและแก๊งมังกรทองต้องห้ำหั่นกันเองความเข้าใจผิดระหว่างสองครอบครัวทำให้พรบกับวันวิสาเริ่มหมางใจกันประยูนพาวันวิสาไปที่ชัวเทียนเหลาพบกับพรบที่มากับวารินยังไม่ทันที่พรบกับวารินจะได้พูดคุยกันก็เกิดการยิงถล่มที่ชัวเทียนเหลา
พระรบพาวันวิสาหนีไปทั้งประยูรและวารินมัวแต่ห่วงความปลอดภัยของตัวเองเลยไม่ทันได้เห็นว่าพระรบกับวันวิสาหายไปด้วยกันบรรลือและวรินบอกกับประยูรว่าวันวิสาไปค้างบ้านเพื่อนประยูรไม่อยากจะเชื่อพระรบพาวันวิสามาขังอยู่ในกระท่อมที่เกาะรังนกโดยมีจู๋เด็กชายบนเกาะคอยดูแลวันวิสาอีกด้วยวันวิสากระจ่างคราวนี้เองว่าพรบเอาชื่อจูมาจากไหนจากเด็กบนเกาะนี่เองจูบอกว่าวันวิสาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้เข้ามาที่เกาะเพราะพรบไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมาบนเกาะบอกว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นวันวิสาลงไปอาบน้ำที่น้ำตกพรบตามลงมาอาบน้ำด้วยพร้อมสั่งให้วันวิสาถูหลังให้อีกวันวิสากับพรบอยู่ด้วยกันบนเกาะกินข้าวนอนบ้านเดียวกันถึงแม้พรบจะแกล้งร้ายใส่วันวิสาแต่เขาก็ไม่ได้คิดร้ายดังที่ปากว่าวันวิสาหาทางจะหนีกลับบ้านแต่ถูกพรบจับได้ซะก่อนเลยถูกลากตัวกลับมาที่กระท่อมอีกครั้งพรบขึ้นไปบนฝั่งเพื่อสืบเรื่องราวของการจัดส่งรังนกเพราะคาดว่าน่าจะมีมือที่สามคอยใส่ร้ายแต่พรบกลับถูกลอบยิงคืนนั้นพรบจึงไม่ได้กลับไปที่กระท่อมทำให้วันวิสารู้สึกว้าเหวมากที่ไม่มีพรบอยู่ใกล้ๆพรบเริ่มสงสัยว่าคนที่ปองร้ายน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเพราะนอกจากพ่อและแม่แล้วไม่มีใครรู้ว่าพรบอยู่ที่เกาะรังนกจึงโทรกลับไปหาไพศาลพรบกับไพศาลเริ่มหาทางจับคนร้ายตัวจริงให้ได้รังนกของพรบถูกส่งเข้ากรุงเทพวันเดียวกับรังนกของบ้านบรรลือเฮงแกล้งพูดใส่ร้ายทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจผิดกันมากขึ้นไปอีกรถขนรังนกของพรบถูกจี้รถของบรรลือก็โดนด้วยพรบกับภาสิทธิ์ตามไปดูรู้ว่าเป็นคนร้ายสลับเอารังนกปลอมใส่รถของบรรลืออยู่เพื่อโยนความผิดให้พรบเมื่อกลับมาที่เกาะรังนกวันวิสาก็ป่วยหนักพรบเฝ้าดูแลป้อนข้าวเช็ดตัวให้ทั้งคืนความรักในใจของพรบยิ่งก่อตัวมากขึ้นทุกวันในขณะที่เขาเองก็รู้ดีว่าความรักครั้งนี้ไม่อาจเป็นไปได้สุดท้ายพรบจึงตัดสินใจปล่อยให้วันวิสากลับไปบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลายเขาให้ภาสิทธิ์ขับเรือไปส่งหลังจากนั้นพรบจึงนั่งเรือตามไปแล้วก็ถูกยิงจนตกทะเลไปในที่สุดพรบโทรหาไพศาลวางแผนหลอกทุกคนว่าพรบตายแล้วไพศาลลงไปหาพรบที่เกาะรังนกอ้างว่าไปรับศพพรบไพศาลจึงรู้ว่ามีมือที่สามทำให้ไพศาลกับบรรลือเข้าใจผิดและคนร้ายพยายามจะฆ่าพรบให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันผิดวันวิสารู้ข่าวก็ร้องไห้เสียใจหนักที่ศาลเจ้าสิ้นแสงง่วงทรงกลดโผล่มามอบของที่ว่าพรบฝากไว้ให้วันวิสาเป็นสร้อยที่วันวิสาเคยทำให้พรบตอนที่อยู่บนเกาะด้วยกันยิ่งทำให้วันวิสานึกถึงพรบมากขึ้นไปอีกไพศาลเริ่มเดินตามแผนทำทีเป็นไล่มงคลออกเพื่อไปสืบข้อมูลคนร้ายมือที่สามพลาวตาเป็นห่วงมงคลแอบไปหามงคลหลายครั้งเพราะทั้งสองมีใจต่อกันตั้งแต่ตอนที่มงคลอยู่ที่บ้านของไพศาลนั่นเองที่บ้านไพศาลเหลือเพียงโชคทวีที่คอยเฝ้าดูไพศาลอย่างใกล้ชิดโดยใช้พรีมเป็นสะพานเข้าถึงตัวไพศาลเล้งลอบไปหาอาเฮงที่ฉัวเทียนเหลาทำให้หยกมณีรู้ว่าเฮงกับเล้งมีแผนการชั่วด้วยกันมงคลทำทีไปสมัครงานกับเฮงและให้ทำงานใกล้ชิดกับเฮงในที่สุดบรรลือกับวรินเร่งรัดให้วันวิสาแต่งงานวันวิสาไม่อยากทำให้พ่อและแม่เสียใจจึงตกลงใจแต่งงานกับประยูรในที่สุดพรบทนหลบซ่อนตัวไม่ไหวเพราะกลัวจะสูญเสียวันวิสาไปจึงลอบมาหาที่บ้านวันวิสาดีใจมากที่พรบยังมีชีวิตอยู่แต่ก็ไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรกับโชคชะตาของตนเองในวันแต่งงานของวันวิสาประยูรเฝ้าประกบวันวิสาไม่ห่างพรบทนไม่ได้ไป
ไปฉุดวันวิสาออกมาจากงานแล้วพามาอยู่ที่บ้านเช่าด้วยกันพรบอยู่กับวันวิสาแบบจนๆให้วันวิสาหุงหาอาหารให้แถมยังให้เธอรับจ้างซักผ้าเพื่อหารายได้เข้าบ้านอีกด้วยเพราะปัจจุบันคนชื่อพรบได้ตายจากไปแล้วเหลือแต่เพียงผู้ชายจนๆคนหนึ่งเท่านั้นที่จะร่วมชีวิตกับวันวิสาด้วยวันวิสาจนใจกับสิ่งที่เป็นไปยอมรับสภาพทุกอย่างพรบแอบเสียใจที่ต้องทำให้วันวิสาต้องเจอเรื่องราวร้ายๆเรื่อยมายกมณีเอาข้าวปลาอาหารมาฝากวันวิสาที่บ้านยิ่งทำให้วันวิสาน้อยใจใหญ่ที่รู้ว่าพรบกับยกมณีสนิทสนมกันประยูนร้องไห้เสียใจเพราะอยากได้เมียประกิจแค้นใจจัดเหมือนถูกตบหน้าไม่ญาติดีกับครอบครัวของบรรลืออีกต่อไปประกิจไปเซ็นสัญญาร่วมทุนกับเฮงโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเฮงมีนายใหญ่ซึ่งก็คือเสี่ยเล้งนั่นเองด้านโชคทวีก็หลอกให้พรีมเอาตัวเลขทางบัญชีของไพศาลมาให้ตนเองดูจึงรู้ราคาที่ไพศาลจะเข้าร่วมประมูลรังนกโชคทวีรีบเอาไปให้เสี่ยเล้งดูแลกกับตำแหน่งใหญ่โตที่เล้งอ้างว่าจะยกให้กับเขาหากดำเนินแผนการล้มล้างแก๊งเสือของไพศาลและพรบสำเร็จทำให้รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วเขานั่นเองที่เป็นไส้ศึกทำให้ครอบครัวของพรบพบกับความเดือดร้อนวรินทร์มาไหว้พระที่ศาลเจ้าสินแสงง้วงกับบดินทร์พบสุพรรษากับพรีมมาด้วยกันวรินทร์กับสุพรรษาปรับทุกข์กันตามประสาผู้หญิงส่วนพรีมก็ไม่ยอมพูดดีด้วยกับบดินทร์เพราะเห็นว่าเป็นลูกชายของครอบครัวบรรลือแต่บดินไม่ถือโทษกลับชอบต่อปากต่อคำกับพรีมอีกต่างหากที่งานประมูลสัมปทานรังนกประยูนประกิจเฮงมาด้วยกันทั้งไพศาลและบรรลือก็มาด้วยเฮงนึกว่าตัวเองประมูลสัมปทานรังนกได้แต่กลับกลายเป็นบริษัทของพรบที่ได้ไปโชคทวีแทบช็อกเมื่อเห็นหน้าพรบเพราะเขาเองเป็นคนยิงพรบที่กลางทะเลประยูนประกิจเซ็งจัดที่เข้าข้างเฮงเลยมองหน้าครอบครัวของพรบไม่ติดเฮงพยายามจะคัดค้านการที่พรบได้ประมูลเกาะรังนกไปพรบเลยพาทุกคนทั้งไพศาลเฮงประกิจประยูนมงคลบรรลือบดินทร์ไปที่โกดังเก็บรังนกของเฮงและก็พบกับผงไนเตรตที่เฮงใช้ย้อมรังนกของไพศาลและบรรลือส่งไปขายเพื่อกลั่นแกล้งเฮงหมดทางรอดพรบพยายามถามว่ามีใครบงการอยู่เบื้องหลังเฮงแต่ไม่ทันที่เฮงจะพูดอะไรเขาก็ถูกคนร้ายฆ่าปิดปากซะก่อนซึ่งก็คือโชคทวีซึ่งดักซุ่มอยู่นั่นเองไพศาลกับบรรลือปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดบดินทร์เริ่มเห็นความเข้มแข็งเฉลียวฉลาดของพรบกลายเป็นความนับถือที่พรบสามารถคลี่คลายเรื่องราวทุกอย่างได้สุพรรษาดีใจมากที่ได้เห็นหน้าพรบอีกครั้งแต่วันวิสากลับยิ่งเศร้าใจเมื่อยกมณีกลับมาเก็บเสื้อผ้าให้พรบและบอกให้วันวิสาอยู่ที่นี่ต่อจนกว่าจะสิ้นเดือนแต่พรบจะไม่กลับมาอีกวันวิสาหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเธอกลับไปบ้านด้วยหัวใจแตกสลายบรรลือไม่ถือโทษโกรธวันวิสาอีกต่อไปกลับตรงกันข้ามเข้าไปกอดอย่างให้กำลังใจวรินทร์เศร้าใจมากกับโชคชะตาของลูกสาวตนเองยกมณีเตือนพรบว่าไม่ควรลองใจวันวิสาหนักเกินไปกลัวว่าเธอจะโกรธจนไม่สามารถให้อภัยพรบได้อีกเล้งแค้นใจจัดที่แผนการเรื่องประมูลรังนกที่ส่งเฮงไปเป็นนายหน้าไม่สำเร็จจึงสั่งให้โชคทวีจับตัวพรีมาพรบมาช่วยน้องสาวโชคทวีจะยิงพรบแต่มงคลมาช่วยไว้ก่อนพรบจึงเปิดเผยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่เคยไล่มงคลออกแต่เป็นคนวางแผนให้มงคลไปสืบเรื่องราวของเฮงเพื่อต้องการรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วก็รู้ด้วยว่าโชคทวีให้พรีมเป็นเครื่องมือทำร้ายครอบครัวของตนเองพรีมเสียใจมากที่ตัวเองไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียวที่สำคัญโชคทวีไม่เคยรักเธอเลยโชคทวีจนมุมในที่สุดตัดสินใจยิงตัวตายหนีความผิดสุดท้ายพรบจึงไม่สามารถสาวถึงตัวคนร้ายตัวจริงได้ว่าที่แท้แล้วนั่นก็คือเล้งนั่นเอง
พรบพาไพศาลสุพรรษามาหาบรรลือและวรินทร์ที่บ้านแต่วันวิสากลับหนีหน้าไม่ยอมพบกับพรบเพราะยังเสียใจที่พรบทิ้งให้เธออยู่ที่บ้านเช่าเพียงลำพังแล้วพรบก็จากมาโดยไม่ล่ำลาเหมือนไม่มีเยื่อใยต่อกันยิ่งเมื่อรู้จากแม่ว่าพรบจะแต่งงานวันวิสายิ่งเสียใจคิดว่าพรบจะแต่งงานกับวารินวารินอึ้งพูดไม่ออกไม่รู้จะอธิบายยังไงพรบเองก็เสียใจแต่ไพศาลกับบรรลือไม่ย่อท้อวางแผนจะให้พรบกับวันวิสาลงเอยกันให้ได้พรีมเสียใจมากที่ถูกโชคทวีหลอกเรื่อยมาเธอมีโอกาสได้พบกับบดินบดินพยายามพูดให้กำลังใจพรีมแต่ทั้งสองก็ต้องเถียงกันได้ทุกทีไปบดินไม่ถือโทษยิ่งเถียงกันเท่าไหร่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็งอกงามขึ้นเรื่อยๆส่วนมงคลก็กลับมาทำงานที่บ้านไพศาลเหมือนเดิมพลาวตาดีใจมากที่เธอเองมองมงคลไม่ผิดสุดท้ายไพศาลก็ยกพลาวตาให้กับมงคลคณินทรงกรมถามรู้สึกเห็นใจพรบไม่น้อยจึงหาทางช่วยพรบยิ่งเมื่อเห็นวันวิสาเสียใจทั้งคณินทรงกรมและถามจึงยุให้วันวิสาเอาคืนในสิ่งที่พรบเคยทำกับวันวิสาไว้ทั้งฉุดวันวิสาไปจากงานแต่งทั้งเอาตัวไปซ่อนที่เกาะและที่บ้านเช่าให้วันวิสาไม่ยอมแพ้แก่เจ้าเสือพรบวันวิสายิ้มทั้งน้ำตาหาทางออกให้กับตัวเองในวันแต่งงานของพรบและวารินวันวิสาตัดสินใจเอาปืนจี้ตัวพรบออกจากงานแต่งบอกว่าพรบคือผู้ชายของเธอวันวิสาพาพรบไปที่เกาะแต่คราวนี้เธอกลับเป็นฝ่ายบังคับขู่เข็นพรบทุกอย่างทั้งให้พรบซักผ้าหุงหาอาหารคอยปรนนิบัติวันวิสาอย่างดีเพื่อแก้แค้นสิ่งที่เขาทำกับเธอไว้ทุกอย่างวันวิสาบังคับให้พรบต้องกินพริกเป็นชามเธอเองก็เสียใจไม่ต่างกันทำไปพร้อมกับน้ำตาจึงทำให้พรบรู้ว่าสิ่งที่เขาได้กระทำกับวันวิสาไปนั้นรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดให้กับวันวิสาครั้งแล้วครั้งเล่าสุดท้ายทั้งพรบและวันวิสาก็ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดพรบโอบกอดวันวิสาและสัญญาว่าจะไม่ทำให้เธอต้องเจ็บช้ำน้ำใจอีกวันวิสาเองก็ยอมรับว่าไม่เคยรักใครเท่ากับพรบทั้งสองจะครองคู่ด้วยกันตลอดไป